Historia que persiste, historia por hacer. Hola.สวัสดีครับชาวมัดริดดิสตาร์คนอยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นชุดขาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกกันบ้างดีกว่านะครับและอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับตัวผมเองเลิกเชียร์ทีมชาติบราซิลครับเพราะมีนักเตะเรอัลมาดริดเนี่ยติดมาเล่นทีมชาติบราซิลค่อนข้างหลายคนนะครับและคนที่อยู่ในดวงใจเป็นคนที่โปรดปรานมากที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าผมนั้นชอบน้องวินิซิอุสจูเนียร์หรือน้องวินนี่ของเรานั่นเองนะครับและหลังจากที่บอลโลกได้จบเลก2กันไปแล้วได้เตะไปทีมละ2แมตช์บราซิลครับเป็นทีมที่2นะครับที่การันตีเข้าไปในรอบน็อกเอาท์นะครับแข่งขัน2แมตช์แล้วสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2แมตช์ก็คือได้3แต้มทั้ง2แมตช์รวมกันเป็น6แต้มนะครับทำให้การันตีการเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแต่ในฐานะมัดริดิสต้าอย่างเรานะครับคนที่เราจะโฟกัสในทีมชาติบราซิลเนี่ยอย่างที่ผมได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วว่าผมเนี่ยชื่นชอบตัววินิซิอุสจูเนียร์เป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นของน้องเขานะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมากับเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นเดอะแบ็คโน2นะครับก็คือรองมาจากคาริมเบนเซม่าแล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างเปรี้ยงปร้างโดดเด่นจริงและฟอร์มนั้นครับได้ถูกดึงนำมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์นี้ด้วยครับขอเล่าย้อนไปนิดเดียวนะครับก็คือแมตช์แรกวินิซิอุสครับได้ลงเป็นตัวจริงและแมตช์นั้นครับทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไป2ประตูต่อ0ครับซึ่งทั้ง2ประตูที่เกิดขึ้นนะครับวินิซิอุสจูเนียร์มีส่วนร่วมกับประตูดังกล่าวทั้งคู่เลยนะครับลูกแรกครับเนมาร์เลี้ยงเข้ามาในกรอบแต่ว่าโดนเบียดทำให้เสียจังหวะและวินิซิอุสครับประคองอยู่ข้างๆอยู่แล้วพอบอลห่างตัวจากเนมาร์ปุ๊บหวดยิงไปที่ประตูครับแต่ว่าติดเซฟแต่บอลครับไม่ไปไหนไกลทำให้ริชาร์ลิซอนที่จมูกไวนะครับวิ่งเข้ามาซ้ำโล่งๆเข้าประตูไปเลยครับเป็น 1-0 ส่วนลูกที่2ครับวินิซิอุสนะครับก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูที่2นั่นก็คือการที่เจ้าตัวได้รับบอลมาริมเส้นครับแล้วก็ได้ออกสเต็ปยึกยักนิดหน่อยเหลือไปเห็นริชาร์ลิซอนอยู่ในกรอบเขตโทษครับเจ้าตัวจ่ายไปอย่างแม่นยำริชาร์ลิซอนจับบอลแรกด้วยซ้ายแล้วหันหลังกลับมาฮาฟวอลเล่ด้วยขวาเข้าประตูเสียบเสาไปอย่างสวยงามเลยนะครับและพอมาแมตช์ที่2ครับบราซิลพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับวินิซิอุสก็เป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับที่สำคัญคือขาดผู้นำเกมรุกตัวหลักอย่างเนมาร์จูเนียร์ไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากแมตช์แรกนะครับโอ้โหโดนเตะจนน่วมเลยนะครับขาเคยนี่บวมเลยนะครับเมื่อบราซิลต้องลงเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการที่ไม่มีเนมาร์จอมทัพมาช่วยทีมแล้วเนี่ยทำให้ทุกคนต่างจับจ้องครับว่าเกมรุกของทีมชาติบราซิลจะสามารถทำสกอร์ได้หรือไม่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เตรียมตัวมาดีมากๆเล่นรัดกุมไม่เล่นผงผางไม่เล่นเสี่ยงนะครับไปไม่ได้คือไม่ไปทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนของทั้ง2ทีมถึงแม้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้สามารถทำสกอร์ได้แต่เจ้าตัวมีบทบาทสำคัญมากครับได้รับบอลเยอะมากได้ขึ้นเกมฝั่งเขาเยอะมากและได้มีโอกาสจบสกอร์จังหวะที่ได้หลุดขึ้นมาทางริมเส้นปีกซ้ายและเจ้าตัวได้เอียงหลอกผู้รักษาประตูอย่างเหนือชั้นจนหลงทิศหลงทางไปเลยนะครับทิ้งตัวไปและเจ้าตัวก็แปรไปทางเสา2หนีตัวยันซอมเมอร์เข้าประตูไปได้มีการฉลองประตูเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่า VAR เจ้ากรรมครับได้ยึดประตูไปจากวินิซิอุสจูเนียร์ทำให้ไม่ได้เป็นประตูของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่สุดท้ายครับก็มีประตูเกิดขึ้นครับเรียกได้ว่าประตูนี้นะครับเป็นเรอัลมาดริดคอนเนคชั่นเอ้ยไม่ใช่สิครับเพราะว่าคนที่จบสกอร์นั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับใช้คำว่าเกือบเรอัลมาดริดคอนเนคชั่นละกันครับวินิซิอุสครับได้รับบอลอยู่ทางกราบซ้ายเหมือนเดิมและเจ้าตัวได้ทำการลากเลื้อยเข้ามาใกล้ๆกรอบเขตโทษครับแล้วส่งไปให้ทางโรดิโก้เบิ้ลไวไปให้คาซิเมโร่ครับและคาซิเมโร่ซัดวอลเล่แบบกองหน้าติดไซส์หน่อยๆแล้วก็มีติดแฉลบนิดๆนะครับเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับแม่ฟังจากรายชื่อแล้วเนี่ยเพลินๆคิดว่าเป็นเรอัลมาดริดคอนเนคชั่นนะครับแต่คาซิเมโร่ไปอยู่แมนยูแล้วนะครับและนั่นแหละครับประตูที่เกิดขึ้นในแมตช์ที่บราซิลพบกับสวิตเซอร์แลนด์เจ้าตัววินิซิอุสก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูก็คือคนที่จ่ายให้โรดิโก้แอสซิสต์นะครับเท่ากับว่า2แมตช์ที่ลงเล่นวินิซิอุสจูเนียร์นะครับได้ลงเป็นตัวจริงทุกแมตช์และมีส่วนร่วมกับทั้งหมด3ประตูที่บราซิลทำได้ในฟุตบอลโลกปี2022นี้เลยนะครับพอได้เห็นฟอร์มแบบนี้นะครับของวินิซิอุสจูเนียร์นะก็ต้องยอมรับครับว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามได้เลยแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นลีโอเนลเมสซี่โรนัลโดหรือซุปเปอร์สตาร์อีกหลายๆท่านแต่น้องเขาน่าจะอยู่ในเส้นทางที่กำลังไปในจุดๆนั้นครับดูจากการพัฒนาตั้งแต่เริ่มมาอยู่กับเรอัลมาดริดจนถึงตอนนี้ครับบอกได้เลยว่าอนาคตไกลจริงๆครับถ้าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในทีมใหญ่อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทีมใหญ่อื่นๆเนี่ยจ้องตาเป็นมันกันแน่ๆครับโชคดีครับของชาวมาดริดดิสต้าหรือแฟนเรอัลมาดริดอย่างพวกเรานะครับที่เขามาอยู่ทีมเราแล้วเราได้มีของดีอยู่ในมือแล้วนะครับถึงใช้เวลาปั้นกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ผลิดอกออกผลครับและหลังจากนี้ครับบราซิลได้การันตีเข้าไปรอบน็อกเอาท์แล้วเป็นรอบที่เข้มข้นนะครับมาให้กำลังใจน้องวินิซิอุสกับทีมชาติบราซิลให้เข้าไปถึงรอบลึกๆด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกราเซียสสวัสดีครับ